วหน้าอาจารย์ครั้งเนี้ยโอ้หายเลยอ่ะหนูเดินขึ้นกันไดโอ้อาจารย์แล้วก็ตะคิวเป็น2วันติดเลือดข้างเนี้ยนะใช่ค่ะข้างเดียวเลยอาจารย์ตะคิวดีมั้ยเนี่ยวันนี้ไปขยายม่านตามาหยอดตาที่ก็หมอเขาบอกว่าเบาหวานจะขึ้นตาต้องตรวจทุกปีหนุ่ยตามันก็แดงหนูมาหาอาจารย์แล้วเจอเขาให้มาแต่อันเนี้ยหายเลยอะเขาเลยให้มาเยอะเป็นไรตามมาก็อยู่ไปรับรับก็แค่รับรู้ก็พอค่ะจะไปรับเอารับรู้ได้รับเอารับยุ่งจะคลิ้วดูเขาจะหายอาจารย์ตอนนั้นยังหายเลยขึ้นกระไดแม่ไอ้มันขึ้นตะคิวตรงนี้อาจารย์พอดีวันนั้นนัดเพชรแล้วแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอามาเพราะว่าอาทิตย์นี้ไม่ทันหนูกลับมาช้าไงนัดเพชรให้อาจารย์อาจารย์บอกให้มาดูหน่อยน้องหลานอ่ะเดี๋ยวก็จะเล่าเคสให้อาจารย์ฟังน้องของที่หนูต้องใส่เหมือนกันนะกล่องที่หนูก็บอกปรึกษาอาจารย์อาจารย์บอกว่าต้องใส่อ่ะเขาเป็นกลแล้วเขาไปใส่กล่องวันพุธเพื่อหัดผ่าอาจารย์เขาเพิ่งอายุ39เองผ่าทิศละไม่ดีไปเฉยเลยงงเขาจะผ่ากล่องใส่เครื่องตรงหัวใจอ่ะหนูก็เลยงงว่ามันเกี่ยวกับอะไรผ่าเสร็จไม่ฟื้นเลยได้เผาเลยวันศุกร์เรียบร้อยเลยเข้าโรงพยาบาลพูดเรื่องหัดไม่ฟื้นแล้วก็รับศพเมื่อวานงงเขาแข็งแรงมากเลยนะหมอเขาเขียนในเฟซว่าเขาแนะนำให้ใส่และเดี๋ยวจะหัวใจจะดีการกลก็จะดีขึ้นจะได้อยู่กับลูกไปนานๆเขาเราก็เลยเชื่อแล้วก็ไปทำแต่จริงๆเขายังไม่มีอาการอะไรแต่แนะนำแค่ว่าไปใส่กล่องเขาได้เรื่องเลยเรียบร้อยเลยอาจารย์แค่กลนั่นเองกลนแค่นอนกลนที่จะให้หนูแล้วหนูไม่ใส่กล่องใช่แล้วหนูไม่ในใจที่หนูมาบอกใจใช่ไปแล้วหมอเขารับผิดชอบไหมเนี่ยไม่เลยเหรอค่ะเขาก็บอกว่าความดันตก
แค่นั้นเองกดทะเลไม่ตกอ่ะสุดท้ายโรงพยาบาลแพทย์ก็ไม่รับผิดชอบต่อเขาคงให้เราเซ็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่ได้ไหมนี่แหละคือนี่แหละคือมนุษย์ในสังคมเนี่ยเป็นนี่มานานแล้วเขาสร้างเกราะป้องกันไว้หมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กฎหมายกฎหมายรับรองอาชีพใช่อาจารย์แนะนำเขาแนะนำเราก็เชื่อมีคนแนะนำก็เลยเชื่อเขาไม่ใช่เราก็ดีเหมือนตายไปบ้างก็ดีมนุษย์จะได้ไม่ล้นโลกอยู่กับอาจารย์หมดนะฉีกซ้ายใช่แต่รู้ไงหนูไม่มีแรงก็มันสั่นเบาแล้วตอนนี้ตรงนี้แข็งกับคอแข็งโทษเยี่ยมมีแต่เจ็บตรงนี้หน่อยเดียวจ้ะและอาร์มตรงจริงหรือเปล่า
ร้อยเปอร์เซ็นต์เขียนไปแล้วโอเคจบ